ลึกลับซับซ้อนนิดหน่อยตอนนี้ก็มาแบบเร็วๆเลยครับไม่รู้อยู่หลังนี้หรือเปล่านะขออนุญาตครับเชิญครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราบุกบ้านกันต่อนะครับวันนี้อันนี้เป็นห้องที่เก็บโอ้โหทุกคนอลังการล้าน8ครับบ้าไปแล้วหยอดเหรียญโคตรหนักโอ้โหเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยทุกคนเมื่อก่อนจะเป็นแท่งแบบนี้ก็มีเฮ้ยจริงดิเพจเข้ามาเป็นตัวเลขให้โทรกลับเฮ้ยเป็นเพจเจอแบบคอได้อะเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับโอ้โหวันนี้เป็นบุญตาแล้วนะครับเนี่ยฝันไว้ว่าเคยอยากจะได้ยุคนี้พันทิปเลยผมบอกเลยใช่ครับอันนี้เหมือนบูมบ็อกซ์เลยฮะใช่ครับผมเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยสมัยนั้นโซนี่แพงมากเก็บโหดมากครับอันนี้เป็นของแถมจากรองเท้าถุงเท้าเจอในบ้านล้างมาเนี่ยอันเนี้ยช่วงนั้นขอพินกันละนาวครับโอ้โหคือเฉพาะคนในยุค90เท่านั้นจะได้ใช้เขาอะครับขอโทษนะครับอันใหญ่ๆนี่อะไรอะ 3,000 ดร.คิดเอ้ยนี่ดร.คิดเจเจตลินมันมากผมบอกเลย นี่คือไม่เคยเล่นเลยเหรอติดไว้กับโต๊ะกันโดนขโมยกล่องละ5บาทกล่องละ5บาทนะครับก็จะแถมสติ๊กเกอร์เราต้องซื้ออย่างนี้เล่นนะทุกคนเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์คุณต่อเป็นแฟนของค่ายคีตาครับโดยเฉพาะวงด็อกเตอร์คิดเฮ้ยอันนี้งานแผงหายากแล้วอ่ะแต่ก่อนนี่เป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆหลายคนสุดท้ายมาทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเก็บแล้วเรามีความสุขก็คือสิ่งของที่เรามีความทรงจำกับมันออกมานอกสถานที่ครับทุกคนวันนี้ผมมีนักคนคนหนึ่งครับเรียกว่าเป็นนักสะสมมือถือแล้วกันผมว่าโคตรเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็เส้นทางคดเคี้ยวนะครับลึกลับซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ในยุค80 90นะครับจนมาถึงยุค2000นี่ก็ใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณราวๆ1นาทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้องก่อนเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างเป็นยังไงจอดรถนะครับอยู่บริเวณนี้นะก็เมื่อกี้ติดต่อแล้วนะครับสำหรับนักสะสมท่านนี้นะครับชื่อว่าคุณต่อนะครับวันนี้เราจะมาตะลุยบ้านคุณต่อนะครับซึ่งเป็นนักสะสมที่ต้องบอกว่ามีของสะสมที่น่าสนใจหลากหลายและเยอะแยะมากและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือมือถือทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามือถือจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาแบบเร็วๆเลยครับไม่รู้อยู่หลังนี้หรือเปล่านะอันนี้คือเปิด GPS มาเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลงรถก่อนนะครับลงรถก่อนโอเคมาแบบเรียวๆเลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังนี้ประวัติเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเมื่อกี้คุยว่าเป็นบ้านเลขที่นี่คุณต่อนี่ที่นี่แหละน่าจะใช่แล้วนะครับอ้าวนี่คุณต่อนะครับผมนี่สวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับโอ้ยมาถึงบ้านแล้วครับวันนี้นะฮะขออนุญาตครับเชิญครับครับผมทุกคนเรามาอยู่ในบ้านของนักสะสมนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นยุค90ได้ไหมที่เป็นยุค90ที่เป็นความทรงจำของเด็กยุค90ก็เกือบทุกอย่างเลยครับที่เก็บไว้เกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างแต่ที่แบบว้าวเลยนะคือที่เห็นเลยคือมือถือใช่ครับมือถือโคตรเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวยังไงต้องให้ทางคุณต่อพาทัวร์นิดนึงครับสำหรับบ้านนะยินดีครับผมเริ่มมาก็นี่ครับมินิคอมโปก่อนเลยเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วนะมินิคอมโปนะอันนี้เป็นของโซนี่นะครับของโซนี่อันนี้ยังใช้งานอยู่ใช้งานได้ปกติครับเต็มระบบแล้วก็มาต่อบลูทูธให้ฟังได้เป็นระบบเสียงปัจจุบันเป็นระบบเสียงปัจจุบันเลยเสียงดีมากครับโอ้เสียงพอๆกับพวกมาแชลตัวเป็นหมื่นเลยครับผมผมว่ามินิคอมโปสมัยอดีตเรานี่ก็แบบเสียงนี่นุ่มเลยนะใช่ครับเบิร์นจนแบบโอ้โหใช่ครับเบิร์นจนฉ่ำแล้วครับฉ่ำแล้วอ่ะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดไฮไลท์กันดีกว่าครับคุณต่อเชิญครับผมเชิญครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราบุกบ้านกันต่อนะครับวันนี้ครับขึ้นกันไปเลยนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณต่อเป็นนักสะสมเกี่ยวกับยุค90นะครับแต่ที่ต้องร้องว้าวเลยคือเรื่องของมือถือครับซึ่งสะสมเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านคุณต่อกันเลยอันนี้เป็นห้องที่เก็บโอ้โหทุกคนเฮ้ยโอ้โหเข้ามาก็เจอแผงแบบอลังการล้าน8ครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยคุณต่อโอ้โหครับทุกคนคือผมไปยืนนี่ท่วมหัวเยอะจริงอันนี้เยอะแบบบ้าไปแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้แบบอันนี้คือของที่สะสมเป็นของใช้งานด้วยแล้วก็ของที่ซื้อเก็บสะสมถูกไหมครับที่ใช้งานจะเป็นบางรุ่นครับ
บางรุ่นใช่ไหมบางรุ่นที่ยังเหลืออยู่แล้วที่เหลือก็จะเป็นที่ตามเก็บห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องเก็บสะสมที่เป็นอดีตวันวานเลยใช่ครับถ้าเกี่ยวกับระบบสื่อสารก็จะเป็นนี่ครับโอ้โหจะเป็นอันนี้เป็นโทรศัพท์หยอดเหรียญเหรียญเมื่อก่อนนะครับโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์กระดูกหมากระดูกหมาเลยนะฮะใช่ครับถึงงานกระดูกหมาอันนี้เป็นMotorola Dynatac เป็นรุ่นตระกูลแรกที่เข้ามาทำตลาดในเมืองขออนุญาตนะครับได้เลยครับโอ้ค่อนข้างหนักนะครับโอ้ยแล้วหนักมากทุกคนมากครับแล้วคือแบบสภาพอิบกริบกริบเลยอ่ะทุกคนดูดิใช่ครับโอ้โหอันนี้สวยมากอ่ะอันนี้คือคัดมาเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหนี่แบบสภาพโชว์เลยนะใช่ครับ อันนี้ก็จะเป็นของโนเกียครับโนเกียนะทุกคนครับผมอันนี้ก็เป็นกระดูกหมาเหมือนกันใช่ครับหลักๆเริ่มๆว่าจะถือกันหนักๆอย่างนี้กันก่อนครับโคตรหนักโอ้โหคือเหมือนเอาจริงๆนะทุกคนอันนี้เหมือนดัมเบลเลยเว้ย คือดัมเบลดีๆนี่เองอ่ะหนักมากโอ้โหแล้วนี่คือไปได้มายังไงครับเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นตลาดของเก่าครับก็จะเดินตลาดเดินลากของกันที่ตลาดอะไรแบบนี้ครับพวกนักสะสมก็จะเดินหาของกันนะครับพิเศษมากๆนะเพราะว่าไม่ได้หากันง่ายๆใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเพจเจอร์ครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนในยุค90อย่างเงี้ยทุกคนดูเพจอันนี้ก็จะมีแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อโอ้โหเยอะมากเปิดได้ไหมครับเนี่ยเชิญครับต่อเข้าไปข้างในนี่ฮะทุกคนเราจะให้ดูเรียงต้องเรียงตามปีอะไรไหมฮะหรือว่าอันนี้วางแบบอันนี้ก็รวมๆเลยรวมๆครับผมครับครับโอ้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นอันนี้อันเล็กน่าจะเป็นยุคหลังไหมครับอันนี้ยุคหลังๆครับอันนี้เป็นยุคของวัยรุ่นที่ก็มาทำตลาดวัยรุ่นกันเยอะแข่งขันเรื่องรูปทรงเรื่องขนาดเรื่องสีสันอะไรประมาณนี้นะครับอืมครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ใช่เหรอครับก็ใช่ครับเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยทุกคนโอ้โหไปหามายังไงเฮ้ยคิตตี้เป็นเพจเจอทุกคนโอ้โหโอ้โหของซาริโอแท้ด้วยใช่ครับอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นงานของญี่ปุ่นครับผมเออแต่เป็นแบบเพจเจอร์นะครับเพจเจอร์ครับโอ้โหอันนี้ไปได้มายังไงครับเนี่ยอันนี้ก็ตลาดของเก่าเหมือนกันครับตอนเห็นครั้งแรกคือตกใจไหมก็ตกใจครับอะไรมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยครับโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นของแรที่แบบโอ้นี่ผมจะหยิบแต่รูปทรงแปลกๆนะทุกคนเนี่ยครับเพจเจอร์รูปทรงแปลกๆเต็มเลยอ่ะโอ้ไม่คาดไม่ฝันครับวันนี้มาคือปกติเราจะเห็นแต่พวกเนี้ยเนาะอืมใช่ครับผมโมโตโรล่าแล้วก็พวกแนวแบบเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยจะเห็นกันเยอะแต่ว่าอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนครับเออยี่ห้อแปลกมากที่แปลกก็จะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นแท่งแบบนี้ก็เฮ้ยจริงดิเฮ้ยทุกคนลิงเป็นแท่งครับอันนี้เป็นโฟนลิงเป็นแท่งเหรอเน็บแบบปากกาเลยครับจริงป่ะฮะใช่ครับเฮ้ยดูดิทุกคนอันนี้เน็บแบบปากกาเลยนะยุคๆพวกเราก็ส่วนมากจะได้เจอได้ใช้กันอันนี้ก็จะเป็นครบทุกค่ายบริการที่ให้บริการในประเทศไทยสมัยนั้นเลยครับผมอันนี้เรียงตามค่ายอันนี้แพ็คลิงแพ็คลิงจะเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาทำตลาดครับเชิงพาณิชย์ของเพจเจอร์ในเมืองไทยนะครับก็ราวๆปี30ราวๆนั้นนะครับผม NEC World Page Hutchison Page Phone นะครับครับสามารถ Easy Call Phone Link อันนี้ไล่ไปแบบตามแบบไอ้นี่เลยใช่ครับผมเออแล้วมี Postel มั้ยฮะ Postel มีครับ Postel นี่ครับนี่ทุกคนเราลงโฆษณาไปแมปๆนะ Postel Ultra Man นะครับผมใช่ครับเออนี่คุณต่อคือส่งมาให้ผมดูผมตกใจมากยังมีด้วยโอ้โหแล้วสภาพนี่แต่ละตัวนี่คือใหม่จริงๆครับครับก็ส่วนมากจะเก็บจากคัดสภาพสวยๆครับเออแล้วนี่ฮะที่เป็นแบบด้านข้างถูกไหมยุคต้นๆครับผมยุคต้นๆก็จะเป็นแค่นี้ก็เป็นการเพจเข้ามาเป็นตัวเลขให้โทรกลับอ๋อเป็นเพจแบบตัวเลขให้โทรกลับรับได้แค่ตัวเลขครับผมโทรผ่านกระดูกหมาหรือเปล่าครับเราไล่ๆกันอยู่ครับกระดูกหมานี่ก็เข้ามาประมาณปี29ครับผมครับ2529เพจเจอร์ก็เริ่มเข้ามามีตอนปี30ครับOh. ก็ไล่ๆกันครับผมไล่เลี่ยกันเพราะฉะนั้นเราเพจเบอร์โทรนะครับเพื่อที่จะให้โทรกลับเป็นแบบอุปกรณ์สื่อสารแบบด้านบนเนี่ยทุกคนแบบกระดูกหมาเนี่ยนะครับคือทุกอย่างมันมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันสื่อสารกันสมัยก่อนก็ต้องใช้เป็นแนวนี้นะครับแต่ช่วงนั้นราคามือถือจะแพงมากเมื่อก่อนเครื่องพวกนี้ก็เป็นแสนนะครับใช่เป็นแสนผมจำได้เลยไม่รวยจริงนี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะฮะครับผมตัวนี้นี่คือต้องแบบมีฐานะพอสมควรเลยแหละโอ้ตัวไปก็จะใช้เป็นเพจเจอร์โทรศัพท์นี่อะไรครับเนี่ยไอตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช้งานยังไงแต่ว่าก็คือแบบเป็น Easy Call แล้วก็เฮ้ยสามารถกดโทรได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่าใช้งานยังไงเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็น Easy Call แบบแนวเพจอ่ะครับนี่ไงเขียนว่าเพจคอใช่ครับเฮ้ยเป็นเพจเจอร์แบบคอได้อะเฮ้ยโคตรล้ำเลยอันเนี้ยคือแต่ก่อนนี่ใครมีอันนี้นี่คือแบบอุลตร้าแรเลยนะใช่ครับผมหวยนี้น่าจะหายากน่าดูนะครับครับประมาณหนึ่งครับผมในไทยผมว่านับชิ้นได้ไหม
ก็น่าจะมีไม่มากครับผมผมว่าน่าจะแพงน่าดูเลยนะอันเนี้ยอันนี้ผมก็เจอแค่เครื่องเดียวครับว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าEricssonเคยผลิตเพจเจอร์จริงเหรอเนี่ยใช่ครับผมEricssonมีเพจเจอร์ด้วยเหรอใช่ครับเฮ้ยโอ้โหหลังจากนี้Ericssonครับแล้วก็จะระบุว่าใช้เฉพาะเออจริงๆๆเป็นยี่ห้อEricssonครับเป็นยี่ห้อมือถือนะเจอแค่เครื่องเดียวอันนี้คือต้องเรียกว่าอันนี้แรกว่าอันนู้นอีกแรครับแรมากครับอันนี้น่าจะประเมินค่าไม่ได้แล้วนะผมว่านะแล้วก็จะมีตัวอันนี้ที่เมื่อก่อนคนใช้จะต้องรวยมากๆเลยเหมือนกันดูตลาดหุ้นได้ดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดูข่าวสารอะไรได้ในสมัยนั้นนะครับผมอันนี้ก็ได้สำหรับนี้น่าจะเป็นตัวแรที่สุดของผมในตระกูลเพจเจอร์โอ้โหทุกคนเคยเห็นกันหรือเปล่าในคู่มือก็จะมีแจ้งอยู่ครับว่าดูคนที่จะใช้พวกนี้ก็ต้องเป็นนักธุรกิจโอ้โหจริงๆครับอันนี้คือเครื่องแบบสามารถดูหุ้นวิเคราะห์หุ้นได้ใช่ครับโอ้โหวันนี้เป็นบุญตาแล้วนะครับเนี่ย Made in สิงคโปร์นะฮะครับโอ้โหได้จับคือไม่มีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะฮะในยุคของพวกเราใช่ครับผมเนื่องจากหายากจริงๆใช่ครับหายากมากงานกล่องนี้ด้วยครับเอองานกล่องด้วยนะโอ้แค่จุดเดียวก็แบบอลังการล้าน8แล้วอ่ะทุกคนครับผมแล้วก็จะมีรุ่นนี้ถ้าใครได้ดูกัปตันมาเวลลิกฟิวรี่เหรอครับฟิวรี่เพจเจอร์ตัวนี้ที่เอามาดัดแปลงให้เรียกกัปตันมาเวลครับกัปตันมาเวลนะตอนที่โดนดีดนิ้วนะฮะใช่ครับผมใช่ครับโคตรคุ้นเลยอันเนี้ยครับเออรุ่นทีมดัดแปลงมาจากรุ่นนี้ตอนเนี้ยถ้าไหนที่มีอยู่ในมาเวลผมบอกเลยครับราคาโคตรโหดเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นซาวเบลที่สตาร์ลอร์ดใช้อ๋อใช่ตอนนี้ทุกคนราคาคือแบบแพงมากครับเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นครับผมคือผมอยากได้นะแต่ว่าผมไปถามราคาจากพ่อค้าพ่อแม่ค้าอะไรเงี้ยที่เขามีขายอ่ะราคาแต่ก่อนมันแค่เท่าไหร่เองไม่กี่พันไม่กี่พันครับไม่กี่พันเออแต่พอหนังมาทุกคนครับอัพราคาแบบโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะครับเป็นหมื่นแต่ว่าผมเชื่อว่าเครื่องนี้ก็ไม่แพ้กันเนี่ยฮะคือเป็นเพจเจอร์ที่เอาไว้เรียกนะฮะกัปตันมาเวลนั่นเองนะฮะตอนที่ธานอสดีดมือนะฮะต้องบอกว่าพิเศษมากอ่ะต่อไปครับเรามาดูกันดีกว่านี่ครับทุกคนอลังการมากอธิบายนิดนึงครับโอ้ไล่เป็นยี่ห้อนะจะไล่เป็นซีเมนต์Panasonic Nokia เมื่อก่อนก็จะเจ้าตลาดของมือถือเลยก็จะมี2ยี่ห้อครับก็จะมี Nokia กับ Motorola Nokia กับ Motorola ใช่ไหมลองมาก็คือซีเมนต์ที่เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเรายุคแรกๆนะครับก็จะมี3ยี่ห้อนี้ครับอืมตอนนี้ก็คือเจอโนเกียชั้นบนเนี่ยนะฮะรุ่นยอดฮิตเลยนะฮะอันนี้มาก่อนเลยนะฮะใช่ครับรุ่นประดุกครับ3210และอันนี้คือแบบยอดฮิตอันนี้ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเกมงูนะจริงๆมีตั้งแต่รุ่นนี้มีตั้งแต่รุ่นนี้ครับแต่บางครั้งเปรี้ยงป้างเอารุ่น3310ครับ3310นี่ไม่ธรรมดาจริงครับนะฮะใครไม่มีใครไม่ได้เล่นเกมงูแข่งกันยุคนั้นแสดงว่าตกเทรนด์นี่ฮะเหมือนแบล็คเบอร์รี่โอ้โหครับคือแบบปุ่มเยอะมากนะฮะเหมือนไปเจอที่บ้านล้างมาครับครับผมคุณต่อเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นผีเสื้อถูกมั้ยรุ่นผีเสื้อครับผมใช่ครับแล้วนี่ก็เป็นเหมือนวิวัฒนาการเรื่อยมานะเอาจริงๆถามแรงบันดาลใจนิดนึงทำไมถึงตามเก็บมือถือเยอะขนาดนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยครับชอบเรื่องด้านการสื่อสารมากชอบมือถือมากชอบตามเทคโนโลยีมือถือครับก็จะเปลี่ยนมือถือบ่อยๆวัยรุ่นสมัยนั้นก็จะแบบเก็บตังค์ซื้อเสื้อซื้อรองเท้าซื้ออะไรเงี้ยแต่ผมจะเก็บตังค์เพื่อเปลี่ยนมือถือครับแล้วมีความชื่นชอบเขามากแล้วจนวันหนึ่งคือเราได้ทำร้านมือถือเป็นร้านมือถือด้วยร้านมือถือเล็กๆครับผมก็จะได้รับซื้อขายเครื่องมือสองครับผมแล้วทุกครั้งเครื่องที่ผมซื้อมาก็จะไม่ขายก่อนผมก็จะใช้ก่อนจะใช้ก่อนครับวันหนึ่งเริ่มแรกก่อนจากผมไปเดินตลาดคลองถมแล้วไปเจอ3310ตัวนี้ครับผมครับครับแล้วเราก็ซื้อมาแล้วเรามานั่งดูเอ้ยเรารู้สึกเฮ้ยเรามีความสุขหรือว่าเราได้ย้อนกลับไปว่าเอ้ยตอนนั้นไอ้รุ่นนี้อยู่เราอยู่ในช่วงเวลาไหนทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันก็กลายเป็นว่าทุกรุ่นเนี่ยผมจะมีเมมโมรี่กับเขาหมดเลยมีความทรงจำกับเขาหมดเลยได้นึกถึงความทรงจำในตอนนั้นนะครับนี่เรียกว่าเป็นความสุขอย่างนึงนะครับของการเก็บมือถือผมต้องบอกกันว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีของสะสมที่แตกต่างกันครับผมแต่ว่าเวลามีความสุขกับอะไรก็แล้วแต่ในอดีตได้มาเห็นในปัจจุบันเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบได้ชาร์จพลังใช่ครับเวลาเราแบบเบื่อๆหรืออะไรเงี้ยนะเรามาดูนี่เรามีความสุขมากใช่ครับบางทีมานั่งเอ๊ะตอนนั้นตอนเอ็นเกจเนี่ยนี่ๆๆเราอยู่ในอายุเท่าไหร่อะไรยังไงตอนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงอะไรใช้เขามันมีความทรงจำแล้วมันมีความสุขครับจริงๆจริงๆพอผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในอายุระดับรุ่นเราเนี่ยความสุขของทุกคนผมว่าเป็นยุควัยรุ่นครับ
ครับผมเพราะเราเป็นยุคที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากอ๋อแล้วเราก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะได้พวกนี้เยอะครับฝันไว้เว้ยเคยอยากจะได้แต่สมัยนั้นเราไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัจจัยซื้ออยู่แล้วครับก็จะมาทำเก็บอะไรพวกนี้ครับอันนี้มันมีกล้องด้วยป่ะครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นมือถือรุ่นกล้องที่หุ่นได้สมัยก่อนอะไรแบบนี้ครับโอ้เหมือนกล้องวิดีโอทุกคนใช่ครับแพงมากครับแพงมากใช่ไหมประมาณ 50,000 กว่าสมัยนั้นนะครับ50,000แพงมากครับเออไอโฟนเออนี่ครับสุดคือใครมีนี่ต้องมีฐานะมากมากมากครับผมเออคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่ามีกล้องที่เป็นแบบฟิล์มถูกไหมฮะใช่ครับก็คือถือแบบเนี้ยเราคล้องมือเข้าไปแล้วถือนะอันนี้คือเราเรียนแบบเลยใช่ครับผมใช่ครับเรียนแบบกล้องวิดีโอโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะครับผมเซตนี้ทั้งหมดก็คือค่อยๆทยอยเก็บค่อยๆทยอยเก็บครับค่อยๆทยอยเก็บมาครับอันนี้ PSP ป่ะครับอันนี้ใช่อันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นมือถือเกมครับ PSP อันนี้เป็น Sony Ericsson ที่แบบเป็นมือถือแล้วสามารถเล่นเกมได้ลงเกมได้ครับผมแล้วนี่คือแบบเกมเดียวกับตัว PSP เลยใช่ครับผมโอ้โหแบบเจ๋งมากทุกคนนะฮะไม่มาก็ไม่รู้นะคือตอนแรกเห็นส่งมาก็อึ้งไปแล้วฮะพอมาเจอของจริงนี่แบบอึ้งหนักเข้าไปอีกนะฮะโอ้เล่นเพลงไหมใช่ครับอันนี้เล่นเพลงได้ยุคหลังๆก็จะมาแข่งกันเรื่อง MP3 เนี่ยยุคนี้พันทิปเลยผมบอกเลยครับ ทุกคนแข่งกันเรื่องรูปทรงเออเราจะไปซื้อแผ่นที่พันทิปแล้วมาแฟลชลงกันครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็ออกไปฟังข้างนอกบ้านอ่ะคิดถึงว่าคือคิดถึงสมัยก่อนมากเลยอ่ะแล้วทุกคนครับไม่ใช่เฉพาะมือถือนะนี่เราคุยมือถือกันมาตั้งนานจริงๆนะครับคุณต่อเก็บของเกี่ยวกับยุค90ไว้เยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเอาหัวเตียงก่อนเลยฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงครับคุณต่ออันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นเสียงพวกเครื่องเล่นสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นวิทยุสมัยก่อนตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็ new old stock เลยครับไม่เคยใช้อันนี้ก็ได้มาไม่นานอันนี้เป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ครับครับผมครับเนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้เหมือนบูมบ็อกซ์เลยฮะเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์รวมกับเล่นเทปด้วยคาสเซ็ตนะฮะแล้วทุกคนครับพอแงนมาดูข้างล่างเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยน้องนอนอยู่อันนี้เฟอร์บี้ครับไม่ได้เห็นนานแล้วอะคือเฟอร์บี้ที่ผมเก็บเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ยุค90แต่ว่ามันเคยมีปรากฏการณ์เฟอร์บี้ฟีเวอร์โอ้ใช่ๆเฟอร์บี้ฟีเวอร์จริงๆทุกคนนะฮะโอ้โหนี่แบบไออันนี้ตัวเล็กก็มีนะฮะใช่ครับเออแต่ว่าอันนี้เป็นยุคแบบต้นๆเลยครับที่เป็นตาแบบนี้นะใช่ๆครับอันนี้จะเป็นยุคแรกๆครับยุคหลังๆจะเป็นพวกตัวนี้เป็นตาแบบมี LED อยู่ข้างในปาร์ตี้พวกนี้ครับเฟอร์บี้บนหัวเตียงทุกคนครับแล้วก็เป็นวิทยุนะฮะโซนี่เป็นวิทยุเทปรวมถึงนี่อะไรครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกล้องโพลารอยด์ยุคต้นๆครับผมโอ้โหจะเป็นของโกดักปกติเป็นคนเล่นกล้องด้วยป่ะครับไม่ครับผมนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยนี่ครับยุค90นะครับของรามัสRider นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคนที่ชื่นชอบในไอ้มดแดงด้วยใช่ครับผมครับก็แล้วก็ถ้ายุค90เรามาสมัยวัยรุ่นพวกเครื่องเสียงมินิคอมโปพวกนี้จะเป็นที่เราใฝ่ฝันกันครับครับอันนี้คือเป็นของที่เคยใช้ไหมใช่ครับอันนี้เป็นของที่เคยใช้ครับโอ้ยนี่เป็นของฟิลิปเก็บเงินซื้อเองครับสมัยนั้นโซนี่แพงมากครับซื้อไม่ไหวครับก็จะเราก็จะมาเล่นพวกรุ่นลองๆแทนยี่ห้อลองๆแทนฟิลิปPanasonic อะไรพวกนี้ครับผมครับ Sony ตอนนั้นนี่คือเป็นอะไรที่แบบสุดมากมากครับผมครับแต่เสียงดีนะมินิคอมโปเสียงดีครับเอาล่ะเราไล่มานะครับตอนนี้โอ้โหทุกคนนี่มันของเล่นแถมแบบชุดนักเรียนอะสมัยเราเรียนเลยใช่ป่ะสมัยเรียนเลยครับผมเออเปิดให้ครับโอ้โหทุกคนดูเก็บโหดมากครับอันนี้เป็นของแถมจากรองเท้าถุงเท้าพวกอุปกรณ์การเรียนสมัยก่อนที่แถมนะใช่ครับผมมาเจอนี่ฮะล็อกกี้เหมียวต่อยมวยล็อกกี้เหมียวต่อยมวยแล้วก็นี่ฮะโอ้โหอันนี้แบบคิดถึงมากนะฮะทุกคนปากกาเฮอริเคนอย่างเงี้ยทุกคนจะคาสันครับทุกคนเห็นเปล่าอันนี้เพิ่งได้มาหายากมากเหมือนกันครับอีกหนึ่งชิ้นที่หายากครับใช่ครับปากกาเฮอริเคนนี่ดังมากนะทุกคนดังจริงเออนี่ด้วยฮะเป็นรองเท้าคาสันคาสันครับโอ้โหเพียบเลยนี่ปืนไดนาแมนป่ะไดนาแมนใช่ครับผมเออปืนไดนาแมนนี่ผมไปเจองานกล่องของคุณปอยูโรใช่ครับเออแล้วนี่เป็นอันเดียวในประเทศไทยครับใช่ครับหายากแล้วอะหายากมากครับนี่ฮะเกมนันยางนะทุกคนอันนี้บ่งบอกเลยนะฮะว่าแถมมาจากรองเท้านันยางอันนี้ผมจำได้เลยเนี่ยครับถังสลัดมายาครับเรียกว่าฮิตกันจนแบ บปัจจุบันก็ยังมีคนมาทำกันอยู่นะครับอันนี้เป็นงานไทยที่แถมจากรองเท้าโดยตรงเลยครับเป็นงานไทยนะปกติเราจะเจองานที่แบบเป็นแบบผลิตใหม่ตามห้างนะทุกคนแล้วนี่เป็นบัลล็อกซูเปอร์คิกนะครับข้างในแหวกข้างในนะเห็นป่ะครับโอ้ยเนี่ยอันนี้คือเด็ดมากนะครับผ
ผมยังมีแบบโฆษณาของมันนะครับผ้าใบครับใช่ครับผมเก็บผ้าใบครับผมแล้วก็อันนี้แบบโอ้จระเข้นะยังฮิตมาจนถึงปัจจุบันครับครับแล้วนี่ทุกคนผมไปเจอในบ้านล้างมาเนี่ยอันเนี้ยโอ้นี่ฮะคิดถึงเลยอ่ะมันจะเป็นแบบที่สอดมือเข้าไปอ่ะครับใช่ไหมแล้วอันนี้เดี๋ยวเราปาเสร็จมันจะเหมือนกับติดหนึบเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหนี่ก็เก็บนะเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากอ่ะอันนี้คือของเล่นแถมแบบซื้อเพิ่มนะครับสำหรับการซื้อรองเท้าถุงเท้าแต่ก่อนตอนเด็กๆนี่เวลาดูการ์ตูนช่อง9ใช่ไหมฮะเขาก็จะมีแบบก่อนเปิดเทอมอย่างเงี้ยโอ้โหจะมีแบบโฆษณาพวกนี้เต็มเลยเนาะการปิดเทอมนี่คือความสุขของเด็กทุกเราในสมัยนั้นครับแล้วพอมันใกล้ๆจะเปิดเทอมเนี่ยก็ไม่อยากให้เปิดเทอมใจมันจะแป้วๆว่ายังไม่อยากไปโรงเรียนแต่ว่ามันจะมีสิ่งเดียวและเรื่องเดียวที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นในการเปิดเทอมก็คือการได้มานั่งเฝ้าหน้าทีวีแล้วดูโฆษณาเปิดเทอมนี้ถุงเท้ารองเท้าแถมของเล่นอะไรใช่ใช่ก็จะเล่นกันไวครับก็จะเล่นกันไวแต่ว่าก็จะมีเด็กบางคนที่แบบผิดหวังนะทุกคนคืออยากได้แต่ว่าบอกพ่อแม่พ่อแม่ไม่ซื้อให้บางทีก็มีเออบางทีเราก็เสียใจเหมือนกันนะใช่ครับผมมาเป็นบ่อยคือบางทีหลายอย่างก็คือแพงในยุคนั้นนะครับเออผู้ปกครองเห็นแล้วแบบเกินราคาไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับบางทีรองเท้าเรายังไม่พังด้วยครับแต่เราอยากได้ของเล่นนะทำยังไงเออใช่ใช่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเจโรล็อกครับโอ้เจโรล็อกทุกคนเจโรล็อกแล้วอันนี้ครับผมจำได้เลยครับลูกดิ่งนะฮะโอ้โหเรียกว่าเยอะมากนะฮะอันนี้จากแพนนะทุกคนอาจารย์ลอนครับผมโอ้โหนี่ครบจริงๆนะฮะครบเลยแล้วก็บางอย่างนี่ยังไม่แกะเล่นนะฮะแกะเล่นก็หายากแล้วนะทุกคนนี่คือยังไม่ได้แกะเล่นครับต้องบอกก่อนว่าเยอะจริงๆนะฮะเนี่ยลูกขงลูกคางจาก AA นะครับอันนี้เป็นถุงเท้าป่ะฮะใช่ครับถุงเท้า AA ถุงเท้ารองเท้าครับบริษัทตราอูดนะครับทันกันหรือเปล่า2425ไล่ขึ้นมาอืมๆก็คือแถมกันมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่ครับหุ่นเซย่าครับผมอืมงานของบันไดปี2001ครับปี2001ครับว่าสมัยเด็กตอนนั้นการ์ตูนเรื่องแรกที่รู้สึกว่าเราอินกับมันมากๆชอบมันมากก็คือเซนเซย่าครับแล้วก็จะชอบ12ราศีมากชุดโกเซนนะครับเรียกว่างานเก่านะครับงานเก่าตั้งแต่ปี21มันจะมีงานอีกชุดนึงที่เป็นอีกแบบนึงถูกไหมใช่ครับคือข้างในก็ยังมีเป็นกล่องนะอยู่ข้างในตรงนี้ก็มีมือถือทุกคนโอ้โหเก็บเยอะมากพวกนี้ที่แยกชั้นมานี่ก็จะเป็นผมก็จะเรียกว่าลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยไม่ใช่แบรนด์หลักก็นี้จะให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยยุครุ่งเรืองของมือถือความบูมของมือถือก็ทำให้บริษัทที่ผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเนี่ยก็หันมาจับตลาดมือถือด้วยเหมือนกันพวก LG Toshiba อะไรพวกเนี้ยครับ TCL Panasonic อะไรเนี้ยก็จะมาเป็นยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับผมเออใช่ใช่ทุกคนฟิลิปโอ้โหเทลอะไรพวกเนี้ยเออคอมแพกอันนี้ยี่ห้อคอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็นอันนี้ยุคแรกๆจะเป็นปาล์มก่อนครับปาล์มก่อนนะปาล์มก่อนครับโอ้โอ้ปาล์มนี่ก็แบบเหมือนกับก้ำกึ่งนะครับผมเป็นระบบ Windows แล้วตอนหลังก็พัฒนาเป็น Windows Mobile อะไรแบบนี้ครับเป็นระบบWindows แล้วก็เป็นโทรศัพท์โทรก่อนจะมาถึงยุคปัจจุบันครับผมก่อนจะมาถึงยุคปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นเหมือนค่ายอันนี้เป็นทีวีแน่ๆนะฮะ TCL ครับทุกคนครับผมเออเรียกว่าครบจริงๆแล้วนี่ครับยอดฮิตแบตเตอรี่ครับรุ่น BB ชัดครับเออช่องนั้นขอพินกันละนาวครับโอ้โหอันนี้คือแบบแต่ก่อนฮิตมากผมก็มีนะเรียกว่าเป็นแป้นแบบคอมพิวเตอร์เลยกดกันมันเลยสมัยก่อนนะ BB เออแล้วนี่ทำไมเขียนว่าวิดีโอครับรุ่นของ iMobile ที่ทำมาให้ว่าถ่ายวิดีโอได้ก่อนหน้านี้ก็จะถ่ายได้ภาพนิ่งอะไรแบบนี้ก็จะเป็นถ่ายวิดีโอได้เขียนเป็นรุ่นวิดีโอเลยครับผมเออแต่เป็นวิดีโอน่าจะเป็นความละเอียดที่มีจำกัดถูกไหมฮะใช่ครับผมโอ้ครับผมต่อไป PCT โอ้ยนี่คือยุค PCT อันนี้ก็เป็นยุคของคน90อย่างแท้จริงอย่างเพเจอร์กับ PCT เนี่ยผมจะชอบก็มากเพราะว่ามันเกิดในยุค90แล้วก็จบในยุค90คือเฉพาะคนในยุค90เท่านั้นจะได้ใช้เขาอะครับโอ้ใช่ฮะอันนี้คือสวยมากครับแต่ละเครื่องนี่คือคัดมาแล้วขอโทษนะครับอันใหญ่ๆนี่อะไรอ่ะอันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเสาเพิ่มสัญญาณในตัวบ้านครับเอาจริงหายากกว่าตัวเครื่องอีกครับเออผมเห็นแล้วสะดุดมากคืออันนี้คือโฮมอะเทน่าอะเทน่าใช่ครับสมัยนี้ก็จะเป็น Wi-Fi เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มสัญญาณ PCT ในบ้านคือเหมือนคล้ายๆเป็นโมเด็มขยายสัญญาณเป็นเซเลบอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็น PCT เซเลบทุกคนครับผมอย่างโหดอันนี้เก็บโหดจริงครับอันนี้คือแบบ PCT ตามปีตามรุ่นเลยครับผมแล้วผมคิดว่าน่าจะแทบครบเลยมั้งเนี่ยครับผมเกือบครบครับเกือบครบใช่ป่ะเพราะบางทีไปเดินตลาดมันก็เจอรุ่นที่เรายังมีแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่เอาครับคัดมาแบบโอ้โหสวยจริงครับนะฮะอันนี้คือหน้าจอนี่เรียกว่าแบบแทบจะไม่มีดวงเลยทุกคนหน้าจอกลิบเลยอะแนวยุคแรกเลยแรกๆก็จะเป็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ครับอื้อใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆ
พัฒนามาเครื่องเล็กลงทุกคนหนักมากครับนี่คือเหมือนยกดัมเบลได้เลยอ่ะเออประมาณนี้ครับก็จะเป็นนี่ฮะก็จะเป็นเมื่อก่อนเป็นระบบ800 900อย่างเงี้ยครับระบบที่ยังไม่มีซิมการ์ดก็จะเป็นเครื่องก็ประมาณนี้ครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ที่โชว์นี่คือยังไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหมใช่ครับผมจริงๆคือที่ไม่โชว์ก็ยังมีอีกหลายร้อยเครื่องครับหลายร้อยเครื่องเพราะว่าไม่มีที่วางครับผมไม่มีที่วางทุกคนเพราะว่าอาจจะซ้ำรุ่นแต่ว่าคนละสีกันอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่ผมก็จะโชว์เป็นรุ่นเดียวไปเลยรุ่นเดียวสีเดียวอะไรไปเลยเยอะมากคือจะมีใครเก็บสะสมแบบนี้อีกไหมเนี่ยมีครับ มีครับในกลุ่มก็มีที่โหดๆกว่าผมหลายคนผมนี่ก็แค่ระดับกลางๆเอาเป็นว่าในกลุ่มก็คืออันดับท็อปๆของประเทศนะฮะครับผมเนื่องจากบางคนก็สะสมแบบเป็นใช้งานแบบไม่ได้จอดวงจอพังเก็บอะไรเงี้ยแต่นี่คือสภาพแบบทุกคนแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบผมว่าใส่ฐานก็น่าจะใช้ได้เอาจริงๆนะหลายเครื่องครับที่ว่าเมื่อก่อนแรกๆก็คือเกินครึ่งใช้งานได้ปกติหมดเลยเราก็จะเอามาบิ้วให้ใช้งานได้ก็เอาเครื่องหลายๆเครื่องมารวมร่างกันให้เขาเกิดขึ้นมาทีใช่ครับแต่ว่านั้นก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะผมก็ค้นพบสัจธรรมว่าต่อให้พอเราทำมาสวยแล้วด้วยอายุของเขาครับวันนึงเดี๋ยวเขาก็ต้องเสื่อมสภาพตามอายุของเขาครับตอนหลังก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเขาแล้วก็ตามสภาพเขาไปแต่แล้วจะเน้นให้บอดี้สวยไว้ก่อนพวกแนวอักเซสซอรี่ของมือถืออันนี้จะเป็นพวกลำโพงของแต่ละแบรนด์ครับก็ซีเมนต์อีลิกสันโนเกียอะไรตอนหลังมือถือก็จะเริ่มมาแข่งขันเรื่องเพลง MP3 เรื่องอะไรเนี้ยแล้วก็จะตามด้วยลำโพงครับอันนี้ก็จะเป็นกล้อง external เมื่อก่อนมือถือที่ไม่มีกล้องในตัวก็จะเป็นกล้อง external มีงานกล่องอยู่ข้างหลังนะทุกคนใช่ครับผมคืออันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอีกสายหนึ่งของการเก็บสะสมนะนี่ก็จะเป็นNeo Stock เหมือนกันครับไม่เคยผ่านการใช้ทั้งหมดเลยไม่เคยผ่านการใช้ด้วยโทรศัพท์ที่เรามานี่คือเป็นรุ่นที่สามารถต่อกับตัวลำโพงแล้วใช้งานได้จริงพอต้องตรงกับเขาครับราคาสมัยก่อนทุกคน 3,000 โอ้แม่เจ้าโอ้โหแพงมากครับเมื่อก่อนอะเคสซอรี่คือต้องบอกก่อนนะครับ 3,000 ในยุคนั้นนะไม่ใช่ปัจจุบันนะทุกคนใช่ครับในยุคเกือบ20ปีที่แล้วเออตอนนั้นทองยังแบบ 5-6,000 น่ะทุกคนแล้วราคาขนาดนี้นะทุกคนไม่ธรรมดาเลยอันนี้ก็เป็นพวกกล้องเอทเทอร์นอลเหมือนกันอันนี้จะเป็นของพวกอีลิกสันเป็นกล้องที่ต่ออันนี้จะเป็นต่อกับรุ่นพวก T68อ๋ออันนี้เป็นกล้องแยกถูกไหมกล้องแยกครับสมัยก่อนก็จะเป็นกล้องพวกเอทเทอร์นอลหมดเลยครับใครที่อยากถ่ายรูปหรืออะไรก็ต้องซื้ออะไรพวกนี้ครับผมต่อเข้าไปในยุคที่ตอนนั้นกล้องยังไม่ได้แพร่หลายนะใช่ครับผมโอ้สุดมากครับแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นด้านล่างก็จะเป็นพวกหูฟังบลูทูธยุคแรกๆของสมัยนั้นนะที่เริ่มมีเทคโนโลยีบลูทูธขึ้นมาครับมีบลูทูธแล้วก็เป็นหูฟังไร้สายก็จะเป็นพวกนี้ครับนี่จะเป็นงานกล่องงาน Neo Stock หมดเลยครับครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะครับตรงจุดนี้เป็นแผงที่ไม่ดูไม่ได้นะเป็นแผงเทปทั้งแผงเลยนะครับเดี๋ยวให้อธิบายนิดนึงคืออันนี้เป็นเทปที่ฟังตั้งแต่ตอนไหนครับคุณต่อก็สมัยวัยรุ่นนะครับสมัยมัธยมส่วนใหญ่ก็เป็นสมัยมัธยมอันนี้เรียกว่าเป็นศิลปินที่ต้องบอกว่ายุค90นะครับยุค90เราก็จะฟังพวกนี้นะฮะก็คือเนี่ยฮะมีคุณทัศน์นะฮะอันนี้วงชึ่งเนี่ยโอ้โหครับ3โทนทั้งยุค80ที่ว่าดังๆในช่วงยุคตอนปลายเรากำลังเด็กกันอยู่ใช่ครับกำลังเริ่มฟังเพลงเริ่มเป็นวัยรุ่นที่เริ่มฟังเพลงแล้วเริ่มอินกับเพลงอะไรพวกนี้ครับอันนี้จะพวกดร.คิดเอ้ยนี่ดร.คิดเจเจตลินครับนี่ลัฟฟี่แนนซี่ใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นนะผมโทรไปรายการทางวิทยุไปขอเพลงเนี่ยฮะ UFO แต่ก่อนเราได้ด้วยนะตอนนั้นผมแบบโอ้โหโคตรดีใจเลยอ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นสถานีไหนแต่ก่อนนะผมฟังทรานซิสเตอร์นะมีอันไหนที่เคยฟังมาตั้งแต่เด็กไหมฮะก็จะเป็นพวกเนี้ยโอ้โหนี่ครับผมในบ้านครับแล้วก็โอ้โหดร.คิดครับผมอ๋อดร.คิดตัวไหนฮะตัวเมื่อกี้ไหมนี่ฮะครับดร.คิดครับผมตอนนี้ที่เป็นเลกเก้นะใช่ครับแล้วก็ฟันดีฟันเด่นอ๋อฟันดีฟันเด่นนี่ไงคุณฟันดีฟันเด่นนะครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนักร้องผู้หญิงที่ชอบคุณเจี๊ยบวีระยะวัฒนะอ๋อครับผมอันนี้คือตั้งแต่เราฟังตอนนั้นเลยนี่พี่สุเมธแอนเดอร์ปังนะครับเออเจ้าวอยนี่ไงสมัยนั้นวัยรุ่นตัดผมตามพี่วอยต้องแสกกลางนะไว้จนมาถึงทุกวันโอ้ก็มีโจยบอยที่ว่าสมัยนั้นที่ว่าเป็นแนวดนตรีที่แปลกใหม่มากตอนนั้นนะครับพูดง่ายคือตอนนั้นเป็นยุคเกมตู้ด้วยนะใช่ครับเกมตู้คือดังมากนะฮะสายเกมนะอ้าวมาพูดถึงเรื่องเกมครับมาดูช็อตนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับ
โคตรเตะตาทุกคนนี่โอ้โหเก็บเกมด้วยครับนี่คือสายทางช่องเลยนะต้องบอกก่อนนะมีความเป็นมาไงครับโอ้โหนี่มีเกมบอยด้วยนะครับแต่รู้สึกจะโมจอแล้วหรือเปล่าโมจอไบเตอร์แล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่ไงทุกคนเกมเกียร์นะฮะเกมบอยก็มีเกมบอยคัลเลอร์อันนี้เป็นเครื่องเกมที่เล่นมาตั้งแต่เด็กไหมฮะหรือว่าไม่ครับผมมาซื้อเก็บนะฮะมาซื้อเก็บครับจริงๆผมไม่ใช่สายเกมเท่าไหร่แต่ก็จะเคยเล่นบ้างเนี่ยครับพวกแฟมิลี่อะไรประมาณนี้ Nintendo อะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ในยุคเราครับครับเครื่องซูเปอร์อันนี้ต้องบอกก่อนโอ้โหนี่มี Bomberman 5นะฮะครับยูยูฮากุโชยูยูนี่คือต้องเก็บมันมากผมบอกเลยเรียกว่าคนมีเครื่องซูเปอร์นี่ยูยูนี่คือเกมหลักเลยเราไปเล่นร้านเกมกันอันนี้ PlayStationPlayStation 1ซึ่งตอนนี้มันก็ออกเป็นสลิมมาแล้วนะฮะ PS5 นะใช่ครับผมครับแล้วทุกคนครับนี่ฮะเก็บแม้กระทั่งโอ้โหเครื่องเล่น MD ไม่ได้เจอนานแล้วนะครับผมแรกๆก็จะไล่มาจากซาบาก่อนครับซาบาที่เป็นม้วนเทปจะเป็นยุคหลังๆที่ว่าเป็นสลิมขึ้นมีรีโมทมีอะไรพวกนี้ผมจะมีรีโมทหูฟังคู่ตัวครบชุดหมดเลยครับเก็บครบชุดหมดเลยเก็บครบชุดเลยอันนี้ Discmanก็คืออันนี้จะเป็น RCD ยุคแรกๆครับผมยังไม่ Walkman นะใช่ครับผมต้องวางฟังไม่งั้นโอ้โหกระตุกหลังๆก็จะเป็นนี่ครับเป็นอันนี้ก็เป็นงานของเป็น New Old Stock นี่ฮะเป็น Walkman นี่เดินถือได้นี่จะเป็นเครื่องอัดเสียงสมัยก่อนก็จะเป็นม้วนใหญ่แล้วก็จะมาเป็นม้วนเล็กขนาดก็จะเล็กลงกล่องนี้อยู่นะฮะข้างหลังแล้วทุกคนครับนี่โอ้โหมาแล้ว Family นี่เป็นทีวีเล็กที่ต้องบอกว่าสมัยก่อนนี่คือฮอตฮิตมากนะเครื่องนี้ก็จะเป็น Neo Stock เลยครับไม่ผ่านการใช้งานยังไม่ผ่านการใช้งานด้วยโอ้โหขอจับหน่อยโอ้โหทุกคนสุดอันนี้ขาวดำป่ะครับขาวดำครับผมนี่คือยุคเริ่มแรกของทีวี Family เลยนะแต่ก่อนเราจะไปเห็นวางขายกันตามร้านเกมใช่ครับร้านเกมแต่ก่อนมี Family มี FR 202 402อะไรพวกนี้ใช่ครับแล้วก็จะมาเริ่มเป็นสีเป็นยุคนี่จอสีครับแล้วก็มาเป็นยุคที่เป็นจอสีแล้วมีวิทยุในตัวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อะโครติกนะฮะนี่จอสีมีวิทยุตัวโอ้โหแล้วมีเกมกดเกมวอชตรงนั้นแต่ว่าเรามองข้ามตรงนี้ไม่ได้ครับทุกคนนี่ตู้นี้โอ้โหเกมชูตบาสครับสมัยก่อนเด็กยุค90ต้องเล่นกันเงี้ยครับลิงตีลังกาอะไรเนี้ยครับอันนี้ผมจำได้คืออันนี้มันมีแถมแบบรองเท้าด้วยนะใช่ครับผมใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็มาจากญี่ปุ่นมีกระโดดมีกระโดดเชือกอันนี้คือโคตรฮิตเลยโคตรฮิตเลยครับสมัยยุค90เป็นนิวสต็อกเหมือนกันครับมีงานเป็นงานกล่องไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยเหมือนกันครับโอ้ยจะชอบเก็บเป็นแนวแบบนี้ครับคือแต่ละอย่างสภาพคือแบบกริบมากอ่ะเนี่ยเป็นพวกของเล่นสังกะสีครับมีซีลด้วยนี่คือไม่เคยเล่นเลยเหรออันนี้ก็เป็นคือได้มาอย่างนี้เลยก็เลยไม่แกะซีลเจ้าของเดิมเขาน่าจะรักษาเฮ้ยอย่างโหดเลยทุกคนครับทุกคนครับโอ้โหนี่รถไอติมเป็นแบบไขลานนะแต่เป็นงานสังกะสีนะครับโอ้โหสุดมากอ่ะอันนี้เก็บแบบคือเก็บมาอย่างนี้เลยไม่แกะไม่อะไรใช่ครับผมโอ้โหสุดมากเลยคุณต่อครับนี่ก็จะเป็นครับหุ่นยนต์เรือเดี๋ยวอันนี้เราจะคุ้นเคยกันมากก็จะเป็นพวกเนี่ยจะเป็นพวกเป็ดพวกกระต่ายพวกกบกระโดดอะไรพวกนี้ครับรถไฟพวกนี้ครับเราจะเคยเล่นกันครับเด็กโอ้ปั่นจักรยานเนี่ยครับโอ้แต่สภาพดีนะสภาพดีมากครับอันนี้คือเน้นเป็นแนวของเล่นเลยใช่ครับนะครับแล้วข้างบนเป็นกระปุกออมสินทั้งหมดกระปุกออมสินครับครับผมโอ้โหของสะสมวันนี้มาถูกที่แล้วครับทุกคนมาบุกบ้านคุณต่อนะแล้วนี่เป็นเหมือนไขลานแบบว่าหมุนๆใช่ไหมฮะครับแล้วข้างในก็มีคาเมลไรเดอร์นะนิดนึงข้างในนะแสดงว่าชื่นชอบนะฮะแล้วนี่เป็นเครื่องฉายเครื่องฉายครับหนังอันนี้จะเป็นเครื่องฉายหนังนะครับวิวมาสเตอร์นี่ไงใช่ครับวิวมาสเตอร์แต่ถ้ายุคก่อนนี้แรกๆเลยจะเป็นตัวนี้ครับตามงานวัดนี่ไงหนึ่งบาทใช่ใช่ใช่ส่องดูอันนี้ยังเล่นได้ปกติเลยครับอันนี้ที่เราคุ้นเคยกันในยุค90นะทุกคนครับผมโอ้ยงานกล่องยังอยู่เลยทุกคนกล่องข้างหลังอันนี้คือมีคุณค่ามากๆครับครับแต่ก่อนก็คือเป็นของเล่นทั่วไปใช่ครับเฉยๆครับผมแต่มันมีคุณค่าทางใจมากใช่ครับโอ้เห็นแล้วแบบโอ้โหคิดถึงว่ะจริงๆฮะแล้วมาดูเกมวอชกันสักนิดนึงฮะเมื่อกี้ไม่บอกไปแล้วนะฮะรอบนึงโอ้โหทุกคนนี่ฮะผมมาเจออันล่างก่อนเลยโอ้โหครบเลยอ่ะนี่คือเป็นคาซิโอหมดเลยทุกคนนะฮะแล้วเกมเนี่ยเป็นแบบเป็นแพ็กเกจเลยอ่ะครับก็คือเป็นเกมที่ตอนนั้นทางคาซิโอทำออกมาจำหน่ายยุคเราจะคุ้นเคยกับเกมพวกนี้มากเพราะว่าเราจะเจอเขาตามงานวัดเกมละ1บาทเกมละ1บาทใช่ครับผมก็จะร้อยโซ่หรือไม่ถ้าไม่ร้อยโซ่ก็จะเป็นเจาะโอ้โหยังอยู่ใช่ครับอันนี้ก็จะเก็บไว้ดูว่าเมื่อก่อนคือเจาะติดไว้กับโต๊ะกันโดนขโมยใช่ครับครับติดเลยอันนี้ก็คือ
ไปดึงมาเลย ครับ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเป็นของสะสมที่ล้ำค่ามากโดยเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นของที่เคยใช้งานใช่ครับซึ่งอันนี้ใช้งานจริงทุกคนใช้งานจริงครับโอ้แล้วก็ตาลบาดเขาเรียกว่าเกมหาบด้วยใช่ครับสมัยก่อนนะครับฮิตสุดก็จะต้องเป็นเนี่ยคาวบอยคาซิโอคาวบอยนะครับเวสเซนบาร์นี่คือไม่ธรรมดาหาสมบูรณ์ขาวๆเล่นได้ปกติยากราคาค่อนข้างสูงสูงจริงครับอันนี้ฮะสูงกว่าตัวอื่นเยอะใช่ครับคาร์บอยจะเป็นบลินส์ของเขาเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นแกลสของเขาเลยใช่ครับครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นแบบแซมๆนะฮะเป็นเกมวอชนะครับทุกคนเนี่ยฮะแซมๆอยู่ข้างบนอยู่เล็กน้อยแต่ว่าก็ค่อนข้างมีคุณค่านะโดยเฉพาะมาริโอบอสใช่ครับมาริโอบอสก่อนจะเป็นมาริโอใน Family ก็เป็นแบบนี้ก่อนตัวนี้ก่อน Trip Power Trap อันนี้เป็นเกมลูกเหล็กสมัยก่อนจะฮิตเล่นกันสมัยที่ยังไม่มีจอครับผมเราก็จะนิยมเล่นลูกเหล็กนะครับมันก็จะเป็นของเล่นแถมพวกหนังสือสะสมโดเรมอนโดเรมอนใช่ครับพูดถึงโดเรมอนนะฮะผมแวบๆเอาอีกแล้วแวบๆอีกแล้วนี่ฮะทุกคนไม่ดูไม่ได้อันนี้โอ้โหนี่ฮะขอโดเรมอนก่อนนี่ๆๆโอ้โหเฮ้ยทุกคนมีสติกเกอร์สะสมด้วยนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อมาครับกล่องละ5บาทกล่องละ5บาทแล้วก็จะแถมสติกเกอร์ก็เป็นสมุดสะสมนะครับทุกคนสะสมสติกเกอร์เออนี่ฮะนี่ฮะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะฮะไม่เต็มบ้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์นะครับในการแปะนั่นเองนะครับผมต้องค่อยๆเสียวขาดวะครับโอ้โหทุกคนก็จะมีร่องรอยของการลอกไปขายอะไรแบบนี้ครับก็จะมีบ้างมีคุณค่าเนาะแบบว่าถ้าเป็นครับอันนี้ตัดไปเลยเล่นที่เต็มแพงมากครับแพงครับแพงขายกันหลายพัน 5,000 4,000-5,000 ครับสุดนะฮะอันนี้แบบตัดลอกออกไปน่าจะเป็นแบบเหมือนอะไหล่นะครับครับเออสุดครับอันนี้บอกเลยนะฮะอันนี้เหมือนเป็นวันของพวกเราเลยนะครับยุค90นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนโมเดลจำลองใช่ไหมใช่ครับโมเดลจำลองของห้องเด็กยุค90สมัยนั้นครับโอ้โหห้องเด็กยุค90ยังมีเลยทุกคนนะฮะสุดยอดมากอันนี้อันนี้ชอบเลยอ่ะอันนี้ PlayStation ครับมีคอมโอ้โหเครื่องเกมนี่คือสวรรค์เลยดีกว่านะฮะใช่ครับในยุคนึงนี่คือสวรรค์เลยอ่ะโอ้โหธรรมยางานไทยป่ะฮะนี่น่าจะเป็นงานจีนงานจีนครับผมคือผมบอกแต่ก่อนธรรมย่าเนี่ย ราคาแพงมากใช่ครับเราต้องซื้ออย่างนี้เล่นนะทุกคนยิ่งถ้าตามเด็กต่างจังหวัดไม่ค่อยได้สัมผัสธรรมย่าหรืออะไรเอาครับเออเราต้องซื้อแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนคือตัวที่เป็นเจแปนนี่ไม่ไหวครับราคาสูงจริงๆแล้วผมเคยมีแล้วก็เอาไปเล่นถนนพังนะครับคือตอนนั้นแทบร้องเลยอ่ะแล้วนี่ไม่พูดไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นของเล่นที่ต้องบอกว่าสมัยก่อนฮิตมากโทมี่ครับผมเรียกว่าเป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆทุกคนที่เห็นเลยแหละครับปัจจุบันก็หาสมบูรณ์ตัวผู้เล่นครบๆยากเหมือนกันครับใช่ไหมสุดยอดครับตู้นี้นะฮะต้องบอกเลยว่าทำให้หวนถึงอดีตวันๆมากๆนะครับแล้วก็มาตรงบริเวณนี้นะครับผมนี่เมื่อกี้คือเห็นแวบๆว่าเป็นวิดีโอนะครับครับแล้วต้องบอกก่อนว่าคุณต่อเป็นแฟนของค่ายคีตาครับโดยเฉพาะวงด็อกเตอร์คิดเฮ้ยดร.คริสนะครับโอ้โหนะฮะถ้าพี่ต็อกพี่ออฟดูอยู่นะครับพี่แม็กนะฮะนี่ฮะอันนี้คือแฟนตัวยงเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูคาราโอเกะนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นคาราโอเกะรวมนะฮะของค่ายคีตาของค่ายคีตาเลยนะครับนี่ผมให้ดูดร.คริสทีสเกิร์ตทิกแท็กโทนะฮะคุณแจ็คคุณเกตแอนเดรียวอลเลซครับค่ายคีตาจะมีอิทธิพลกับครับวัยรุ่นยุค90มากครับสมัยนั้นอันนี้ก็จะเป็นค่ายแกรมมี่นะครับอันนี้มีพี่ปั่นด้วยนะทุกคนเห็นมั้ยโอ้โหหลายท่านเลยอ่ะอันนี้เป็นเหมือนรวมเพลงตั้งแต่ยุค80เลยครับนะครับผมแล้วก็มีโดเรมอนแซมๆอยู่ทีวีก็คือเอามาเล่นกับจอของตัวนี้เลยเป็นยุคสมัยของพวกเรานะครับเอออันนี้ก็เป็นอดีตวันๆอีกอย่างนึงนะแล้วก็นี่เป็นคาซิโอทีวีคาซิโอเป็นทีวีพกพาสมัยก่อนครับเป็นของเล่นที่เด็กยุค90ต้องผ่านทุกชิ้นครับนี่ทุกคนนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่ฮะครับเป็นเขาเรียกว่าเครื่องบินครับที่เราคุ้นเคยแล้วมีลูกดิ่งของแฟนต้านะแล้วนี่แถมถุงเท้ารองเท้าใช่ครับนี่นะครับเรียกว่าครบเลยอ่ะครับแล้วก็มีบีบม้านะครับเออนี่ปืนแก๊ปครับอันนี้งานแผงหายากแล้วใช่ครับเป็นรถบังคับสายครับรถบังคับสายตอนนี้ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนนะทุกคนมันหายากมากแล้วอ่ะอันนี้น่าจะไปได้เป็นงานแผงตามร้านค้ายี่ปัวสมัยก่อนที่เขาแบบมีแบบหลังร้านแล้วนี่เป็นเกมว่าโอ้โหนี่ไงครับโทมี่ครับนะฮะแข่งรถ
แต่ก่อนนี่เป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆหลายคนเป็นเกมแข่งรถยุคแรกๆเลยใช่ครับผมตอนนั้นเกมบอยยังไม่มีเลยเกมพวกผลิตจนสมัยยุค70ก็จะเป็นแนวแบบจะเป็นเกมแบบเป็นลูกไฟก่อนครับอันนี้เกมฟุตบอลนี้อันนี้ปี1977ครับโทมี่เหมือนกันครับก็จะบังคับให้ลูกไฟวิ่ง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 อันนี้เรียกว่าเป็นเกมหลอดเกมหลอดครับผมเกมกดสมัยนั้นก็นี่ก็จะเป็นเกมหลอดสมัยยุคผลิตปี70โอ้ครับก็จะเป็นเกมหลอดเนี่ยเกมหลอดหมดเลยครับและอันนี้ไข่ลานอันนี้เกมไข่ลานใช่ครับอันนี้ไข่ลานครับอันนี้ผมมีอยู่ที่บ้านได้ครับผมอันนี้ผมมีอยู่ที่บ้านเนี่ยโคตรเจ๋งเลยทุกคนเห็นป่ะของโทมี่เหมือนกันครับมันจะมีหลายเกมด้วยนะใช่ครับปัจจุบันก็หายากแล้วครับเพราะส่วนมากลานจะเสียหมดละใช่ครับเจ๋งเจ๋งคือจริงๆมาที่นี่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามีเฉพาะมือถือทุกคนไม่ใช่ครับบ้านของคุณต่อนะมีแบบหลากหลายมากๆครับดูคุยหูโทมี่เกมกดน้ำกดน้ำครับเมื่อก่อนซึ่งยุคสมัยก่อนต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ยังไม่มีพวกสกรีนต่างๆใช่ครับก็จะใช้เป็นแบบอย่างเงี้ยเราจะเล่นแบบนี้กันสมัยก่อนก็แถมพวกแนวยูโรจอยด้วยนะใช่ครับพวกเกมกดน้ำตัวนี้จะเป็นงานแถมยูโรจอยนี่ยูโรจอยนะครับเนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้เลยทุกคนยุนไทยอะไรเนี่ยนะฮะเก็บเป็นห้องของเด็กยุค90เลยนะครับแล้วก็ยิงยาวมาจนถึงยุค2000 Y2K ใช่ครับนะฮะซึ่งเด็กยุค90ต้องบอกก่อนว่าเราก็จะผ่านของพวกนี้มากันแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวความทรงจำและวานๆในอดีตของคุณต่อด้วยแล้วก็เชื่อว่าแทบจะเป็นของเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องชินิเรโทรเกมด้วยเหมือนกันอยากถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เราเก็บแบบเยอะขนาดนี้ฮะแล้วก็อยู่ในห้องหนึ่งซึ่งเราเอาห้องนี้เก็บของสะสมโดยเฉพาะครับคือก่อนหน้านี้ก็เก็บอะไรมาหลายอย่างนะครับสุดท้ายมาทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเก็บแล้วเรามีความสุขก็คือสิ่งของที่เรามีความทรงจำกับมันมีสตอรี่กับมันมีเรื่องราวกับมันเพราะเวลาเราได้มองเขาเราได้นึกถึงสมัยก่อนอะไรแบบนี้ครับคือเก็บอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามีความสุขอะครับมันจะมีคุณค่าสำหรับเราเด็กชุก็ศูนย์เราทุกคนนะบางทีเวลาเราเครียดนะเวลาเราแบบทำงานเดี๋ยวนี้ก็คือทำงานกันหมดแล้วล่ะใช่ครับพอได้เห็นของเล่นของสะสมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเคยมีความสุขหรือว่าเราอยากได้แต่ไปก่อนแต่ไม่เคยมีอะพอเรามาเจอของพวกนี้ที่เราเก็บไว้ในบ้านนะโอ้โหแบบเหมือนเรามาชาร์จแบตใช่ครับผ่อนคลายครับผ่อนคลายเนอะแล้วทำให้เราพร้อมที่จะแบบสู้งานสู้นู่นสู้นี่ต่อนะครับใช่ครับมันเหมือนเป็นการฮิวชีวิตเราเหมือนกันแล้วของบางอย่างนี่ต้องบอกก่อนว่าหาแทบไม่ได้แล้วนะเป็นอีกเรื่องราวนะครับของคุณต่อซึ่งวันนี้ผมมาบุกบ้านนะครับคุณต่อ ก็คือขึ้นมาแบบเรียวๆเลยเข้าใจว่ามีเฉพาะมือถือพอเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ใช่ครับทุกคนมีแบบของสะสมที่หลากหลายมากนะฮะเรียกว่าทำให้ผมอึ้งไปเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณต่อมากๆครับสำหรับวันนี้นะฮะที่ได้พาทัวร์ที่บ้านในวันนี้นะฮะเป็นอะไรที่พิเศษมากขอบคุณที่นี่แล้วก็เพจซินี่เรโทรเกมด้วยนะครับคือต้องบอกว่าความสุขของนักสะสมที่แท้จริงคือไม่ใช่เฉพาะการได้นั่งดูคนเดียวความสุขของนักสะสมก็คือการได้เผยแพร่ได้โชว์ได้แชร์ความสุขได้แชร์เรื่องราวของสิ่งของในการสะสมเนี่ยให้กับเพื่อนๆด้วยแบ่งปันอันนี้จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของนักสะสมครับมันเหมือนเป็นความทรงจำสีจางๆจริงๆทางเพจซินี่เรโทรเกมต้องขอตัวลาถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะช่องซินี่เรโทรเกมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการเปิดบ้านนะครับยินดีครับเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ